วันนี้ครับเรามีมือถือรุ่นราคาประหยัด2รุ่นด้วยกันจาก Huawei นั่นก็คือ Huawei Y9 2018แล้วก็ Huawei Y7 Pro นั่นเองนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยตัวนี้ 6,990 ตัวนี้ 4,990 นะครับราคาต่างกัน 2,000 เนี่ยแล้วควรจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีกว่ากันครับทั้ง2รุ่นนะครับขนาดตัวเครื่องจะใกล้เคียงกันเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมีขนาด 5.9 นิ้วแต่ว่าตัว Y9 เนี่ยหน้าจอจะเป็น Full HD Plus นะครับส่วนตัว Y7 Pro เนี่ยจะเป็นหน้าจอแค่ HD Plus เท่านั้นส่วนชิปเซตของตัว Y9 นะครับก็จะเป็น Kirin 659ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสเปคของตัว Y9 เนี่ยถ้าลองเทียบกับ Nova 2i แล้วแทบจะไม่แตกต่างเลยทีเดียวจะมีเรื่องของดีไซน์หน้าตาที่ต่างกับตัว Nova 2i นิดหน่อยเท่านั้นนะโดยเฉพาะกับแรม 3GB นะครับแล้วก็หน่วยความจํา 32GB ส่วนตัว Huawei Y7 Pro นะครับก็ชิปเซตก็ใช้เป็น Snapdragon 430นะครับมาพร้อมกับแรม 3GB แล้วก็ ROM 32GB เท่ากันครับส่วนการใช้งานครับความแรงความลื่นไหลเนี่ยยังไงก็ Y9 จะได้เปรียบกว่าเพราะตัวชิปเซตนั้นค่อนจะใหม่กว่านะครับเพราะว่าKirin 659เนี่ยก็ทำคะแนนอันตุตู้ไปได้ถึง 87,000 คะแนนนะครับส่วนตัว Snapdragon 430ใน Y7 Pro เนี่ยทำไปได้แค่ 57,000 เท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วคะแนนตัวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวผลที่เชื่อถือได้ 100% นะครับเพียงแต่ว่าจากที่เราทดลองใช้งานมาเนี่ยตัว Y9 นะครับรวมๆเนี่ยทั้งการปัดการใช้งานความลื่นไหลเนี่ยค่อนข้างจะเสถียรกว่านะครับส่วนตัว Y7 Pro เนี่ยเจอปัญหาที่ว่าบางทีเวลาใช้งานไปเนี่ยแล้วเปิดแอปเยอะกลับมาหน้าโฮมปัดไปปัดมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอาการกระตุกค้างในบางครั้งถาดซิมนะครับเป็นแบบ Triple Slot ทั้งคู่เครื่องรับ2ซิมแล้วก็ใส่ Micro SD เพิ่มได้แต่ว่าส่งตัว Y9 2018เนี่ยเนื่องจากว่าสเปคมันมาคล้ายๆกับตัว Nova 2i เพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้งานซิมที่2ครับเพราะว่าซิมแรกเนี่ยเกาะ 4G 3G ได้ก็จริงแต่ซิม2เนี่ยเกาะได้แค่ 2G เท่านั้นซึ่งเป็นข้อหนึ่งที่แพ้ตัว Y7 Pro นะครับเพราะว่าตัว Y7 Pro เนี่ยซิมที่2สามารถเกาะ 3G ได้เป็นอย่างน้อยส่วนเซ็นเซอร์ต่างๆและการรองรับเกมหรือแอปพลิเคชันนะครับจากที่ทดสอบด้วยตัวไจโรเทสเนี่ยฝั่งของตัว Y9 เนี่ยก็จะมาครบหมดครับมีไจโรมี accelerometer นะครับก็สามารถจะเล่นพวกเกมที่เป็น VR AR ใส่แว่น VR พวกนี้หมุนได้นะครับภาพจะหมุนตามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว Y7 Pro แน่นอนว่าเพราะมีไจโรสโคปมาพวกเกมที่เป็น AR หรือ VR เนี่ยก็อาจจะหมุนไม่ได้นะครับก็คือไม่ได้รองรับ 100% นั่นเองส่วนเรื่องของการเล่นเกมนะครับทั้ง2รุ่นจริงๆแล้วก็ถือว่าเทสพวกเกมระดับเดียวกันเช่นพวก ROV PUBG ก็ถือว่าประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับก็คือถึงแม้ว่าทำงานโดยรวมเนี่ยของ Y7 Pro บางครั้งจะดูเหมือนกับว่ามีกระตุกหน่วงบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเข้าเกมเป็นแอปเป็นเกมไปเนี่ยอย่างเช่น ROV ก็เล่นลื่นยาวๆได้เลยแล้ว Y9 2018ครับเป็นกล้องหน้าคู่16ล้านพิกเซลกับ2ล้านส่วนกล้องหลังก็เป็น13ล้านบวก2ล้านนะครับส่วน Y7 Pro กล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องหลังคู่13ล้านบวก2ล้านพิกเซลครับส่วนใครที่แบบชอบถ่ายภาพพอร์เทรตโบเก้ที่แบบหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ย Y9 เป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะเพราะว่ากล้องหน้ากล้องหลังเป็นกล้องคู่ทั้ง2ด้านเลยแล้วก็สามารถจะรับการถ่ายภาพพอร์เทรตได้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อเราเปิดโหมดนี้เนี่ยความเรทภาพจะลดเหลือ8ล้านพิกเซลครับจากเซนเซอร์หลักที่เป็น16ล้านนี่ก็เหลือแค่8ล้านเท่านั้นนะครับกันก็เช่นกันครับถ้าเกิดว่าเปิดโหมดนี้แล้วความเรทจะลดเหลือแค่8ล้านเท่านั้นคุณภาพของภาพถ่ายที่ได้ออกมานะครับฝั่งตัว Y9 2018เนี่ยก็จะมีความละเอียดและคมชัดกับสีสันดีกว่านิดหน่อยนะครับส่วนตัว Y7 Pro เนี่ยรายละเอียดกับความคมชัดเนี่ยก็ลดลงมาตามคุณภาพของเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็อย่างที่เจอคือเวลาถ่ายภาพบางครั้งเนี่ยเจอการดีเลย์นิดนึงอย่างเช่นระหว่างของชัตเตอร์หรือว่าวิวไฟเดอร์ที่แบบบนหน้าจออาจจะแบบมีสโลว์ช้าบ้างครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารีสตาร์ตตัวแอปกล้องก็อาจจะหายไปก็เล่นได้ปกติเหมือนเดิมจากการทดสอบแล้วก็ลองใช้งานมานะครับคิดว่า Huawei Y9 เนี่ยมันจะมีข้อได้เปรียบอยู่ตรงที่ว่าเรื่องของตัวแบตเตอรี่กับชิปเซตนะครับที่ดีกว่าเรียกว่ามันก็เหมือนกับน้องๆของตัวNova 2i เลยก็ว่าได้นะครับทำให้โดยรวมๆในประสิทธิภาพกับการใช้งานก็ค่อนจะดีกว่าแต่ว่าสำหรับตัว Y7 Pro 2018นะครับก็ยังมีเรื่องของตัวชิปเซตที่อาจจะอ่อนไปหน่อยแบตเตอรี่น้อยกว่านะครับผมแล้วก็เรื่องของกล้องนี่ก็จะมีแค่กล้องคู่ด้านหลังเท่านั้นนะครับส่วนการใช้งานทั่วไปอย่างที่บอกก็คือว่าตัว Y9 เนี่ยรวมๆดูแล้วจะลื่นกว่าส่วน Y7 Pro เนี่ยบางครั้งก็เจอที่ว่าใช้ไปสักพักนึงเหมือนกับว่าตัว CPU ทำงานไม่ทันแล้วก็เจอปัญหาที่ว่ากระตุกอื่นบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงการใช้งานแอปหลักๆเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยทั้งเล่นเกมหรือว่าการดูพวกวิดีโอเนี่ยก็ถือว่าเลื่อนทั้งคู่นะครับ